สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะทำไก่ผัดขิงนะคะดิฉันก็จะมีไก่นะคะไก่สับนะคะแล้วก็มีหั่นเป็นชิ้นด้วยนะคะดิฉันก็จะใส่ขิงนะคะขิงนี่ซอยเสร็จแล้วเอาไปแช่ในน้ำเกลือสัก10นาทีนะคะแล้วก็บีบให้แห้งค่ะเสร็จพริกนะคะหอมใหญ่ค่ะแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะอร่อยมากเลยค่ะเห็ดหูหนูนี่ใส่ไก่ผัดขิงนี่จะรสชาติดีนะคะเครื่องปรุงกระเทียมสับค่ะน้ำมันหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะซอยซอส1ช้อนโต๊ะแล้วเหล้าจีน2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ดิฉันจะใส่ผงปรุงรสกับน้ำตาลทรายนะคะอย่างละ1ช้อนชานะคะเพื่อกระชับรสชาติให้กลมกล่อมนะคะไปดูกันเลยค่ะไก่ผัดขิงค่ะวันนี้ไปผัดกันเลยค่ะเริ่มจากกระเทียมเลยนะคะให้กระเทียมออกเหลืองๆหน่อยนะคะจะใส่ไก่เข้าไปเลยนะคะพอกระเทียมเหลืองนะคะก็ใส่ไก่เข้าไปเลยค่ะดิฉันใช้อกไก่นะคะไม่มีมันเลยค่ะไม่ติดหนังนะคะใช้เนื้อร้วนนะคะขิงเลยค่ะเห็ดหูหนูค่ะหัวหอมนะคะหอมใหญ่ค่ะใส่เลยค่ะส่วนพริกจะใส่ทีหลังนะคะก็จะปรุงเลยนะคะน้ำมันหอยค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ซอสค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะเหล้าจีนใส่หลังสุดเลยนะคะผงปรุงรสกับน้ำตาลทรายค่ะผัดไฟแรงๆนะคะชิมค่ะอืมชอบค่ะจะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ไก่สีสวยนะคะเห็ดหูหนูจุกๆเลยค่ะถ้าสาวชอบเห็ดหูหนูนะคะเลยต้องใส่เยอะค่ะสุดท้ายเลยนะคะเสร็จพริกค่ะเหล้าจีนนะคะใส่เพื่อความหอมนะคะทำให้ผัดขิงแล้วอร่อยค่ะสั่นๆแล้วค่ะเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะคะไก่ผัดขิงค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำกรุบกริบนะคะรับประทานมากเลยค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะเพื่อนๆ อร่อยมากเลยค่ะเห็ดหูหนูจุกๆเลยนะคะเพื่อนๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้แอนนาลีไทยคิทเช่นด้วยนะคะวันนี้ไก่ผัดขิงนะคะ